สวัสดีค่ะในสัปดาห์นี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีที่เราใช้สำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่21กันค่ะในปัจจุบันนะคะยุคสมัยเนี่ยก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปสังคมวัฒนธรรมทุกอย่างค่ะก็คือค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะและก็จุดประสงค์ของการเรียนรู้ของคนเรานะคะก็จะย่อมเปลี่ยนแปลงไปด้วยโดยเดิมเนี่ยการเรียนรู้เนี่ยจะเป็นการเรียนเพื่อที่เราจะเอาความรู้และก็ทักษะเนี่ยมาเข้าสู่แรงงานในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมแบบเป็นทางการนะคะก็คือว่าเวลาเรียนเราก็จะเน้นได้ความรู้เป็นก้อนๆเพื่อจะนำไปใช้แต่ทีนี้เนี่ยการเรียนรู้ในศตวรรษที่21ในสังคมปัจจุบันเนี่ยก็ได้เปลี่ยนไปแล้วก็คือว่าสังคมของเราเนี่ยมีความเปิดกว้างทางอาชีพมากขึ้นจะมีอาชีพใหม่ๆเกิดขึ้นอาชีพแปลกๆเกิดขึ้นจริงๆอาชีพที่เกิดขึ้นเนี่ยเราสามารถจินตนาการได้ไม่จำกัดเลยนะคะสำหรับคนรุ่นใหม่ทีนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นการเรียนรู้ในศตวรรษที่21เนี่ยจึงต้องเน้นที่ทักษะแล้วก็กระบวนการหาความรู้แล้วก็การสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองค่ะเพราะว่าความรู้ในปัจจุบันเนี่ยนะคะมีเยอะมากเลยค่ะแล้วก็เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วคือความรู้เนี่ยเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีการตามความรู้ในศาสตร์ต่างๆเนี่ยให้ทันท่วงทีค่ะในการเรียนรู้แบบเดิมนะคะผู้เรียนเนี่ยจะเรียนจากครูแล้วก็เรียนจากหนังสือเป็นหลักแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นการเรียนในห้องเรียนใช่ไหมคะแต่ว่าในสำหรับศตวรรษนี้เนี่ยการเรียนรู้เนี่ยเราสามารถเรียนรู้ตามความถนัดแล้วก็ความสนใจเฉพาะคนได้ไม่จำเป็นว่าทุกคนจะต้องเรียนเหมือนกันทุกวิชานะคะแล้วเราสามารถที่จะเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญที่หลากหลายอาจจะเช่นผู้เชี่ยวชาญที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตที่ทำคลิปหรือว่าเว็บไซต์มาสอนเราได้ค่ะลักษณะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21นะคะมันจะมีหลักการ3อย่างค่ะที่ทำให้ผู้เรียนในปัจจุบันเนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้ได้ดีโดยท่านเซอร์เคนโรบินสันนะคะเป็นนักการศึกษาผู้โด่งดังที่มีหนังสือหลายเล่มแล้วก็มีคลิปใน TED Talk นะคะที่มีผู้ชมหลายสิบล้านคนแล้วค่ะท่านได้กล่าวนะคะว่ามีหลักการ3อย่างที่จะทำให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถเรียนรู้ได้ดีนั่นคือ1คือจะเป็น diversity หมายความว่าผู้เรียนเนี่ยควรจะสามารถเรียนความตามหลากหลายตามความสนใจแล้วก็ความถนัดแล้วก็ความช้าเร็วในการเรียนรู้ต่างกันเนี่ยได้ค่ะแล้วอย่างที่2นะคะเป็น curiosity หมายความว่าเราจะต้องสร้างความสนใจให้ผู้เรียนค่ะถ้าเกิดผู้เรียนสนใจในเนื้อหาเหล่านั้นในศาสตร์เหล่านั้นแล้วก็ถ้าเกิดเราสามารถทำให้ผู้เรียนติดตามเนื้อหาของเราไปได้เรื่อยๆนะคะเขาก็จะสามารถเรียนรู้แล้วก็ต่อยอดได้เองไปเรื่อยๆค่ะอย่างที่3นะคะเป็น creativity หมายความว่าเราจะต้องส่งเสริมให้มีความคิดสร้างสรรค์ในการเรียนรู้ค่ะมันจะทำให้ผู้เรียนสนใจกลับไปที่ข้อที่2มันจะทำให้ผู้เรียนสนใจแล้วก็สามารถต่อยอดเองไปได้เรื่อยๆด้วยค่ะทีนี้นะคะบทบาทของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศที่มีต่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่21นะคะอย่างแรกเลยนะคะเรามีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เนี่ยที่เร็วขึ้นแล้วก็สามารถเก็บข้อมูลได้มากขึ้นมีขนาดเล็กพกพาง่ายแล้วก็ราคาไม่แพงค่ะทำให้คนทุกชนชั้นเลยนะคะสามารถเข้าถึงอุปกรณ์เหล่านี้ได้เพื่อจะเอามาเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ได้อย่างทุกที่ทุกเวลาค่ะแล้วทีนี้ความสามารถของคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันเนี่ยมันก็สามารถทำอะไรได้หลายๆอย่างอย่างเช่นอาจจะมีโปรแกรมซิมูเลชันต่างๆเนี่ยทำให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถมีความคิดสร้างสรรค์ในการทำอะไรที่แตกต่างหลากหลายได้แล้วมันจะมีสื่อการสอนที่น่าสนใจทำให้อาจจะส่งเสริมความสนใจของผู้เรียนทำให้ผู้เรียนเนี่ยติดตามเนื้อหาไปได้เรื่อยๆค่ะอันต่อมานะคะก็คือการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในปัจจุบันเนี่ยมันมีความเสถียรมากขึ้นเร็วขึ้นแล้วก็ครอบคลุมเกือบทุกพื้นที่มากขึ้นหมายความว่าคนเรานะคะสามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราก็สามารถใช้อินเทอร์เน็ตไปเข้าหาข้อมูลแล้วก็เรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาเลยค่ะอันสุดท้ายนะคะก็จะเป็นเรื่องของแอปพลิเคชันที่มีหลากหลายมากขึ้นในยุคปัจจุบันนะคะแอปพลิเคชันทางคอมพิวเตอร์เหล่านี้ค่ะก็จะสนับสนุนลักษณะการเรียนรู้ที่กล่าวมาทั้งหมดเลยนะคะมันก็จะทำให้การเรียนของเราในยุคนี้ในศตวรรษที่21เนี่ยค่ะแทบจะไม่มีข้อจำกัดเลยทำให้มันสามารถตอบโจทย์การเรียนรู้แบบใหม่ของเราได้ค่ะ